กับบทบาทใหม่ค่ะเป็นยังไงบ้างเลยตื่นเต้นค่ะยอมรับว่าตื่นเต้นจริงๆนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นหน้าที่ใหม่แล้วก็งานใหม่แล้วต้องเหมือนถ้าเป็นนักแสดงเราจะรับผิดชอบแค่บทบาทแสดงของเราแต่ว่าอันนี้เหมือนต้องรับผิดชอบทุกคนในกองไม่ใช่เฉพาะแค่นักแสดงยังมีทีมงานอีกค่ะที่จะต้องเหมือนดูแลกันตลอดทั้งเรื่องค่ะแต่ว่าจะผูกยังไงคะถึงทำได้ครับอันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะคะพีพีทีวีแล้วก็ทาง Insight เทคโนโลยีจำกัดที่เขาเป็นผู้ร่วมทุนมาจากเมืองจีนนะคะคือเขาเหมือนให้โอกาสแล้วก็มองเห็นศักยภาพของเราก่อนที่เราจะมองเห็นตัวเองอีกบอกว่าอยากเป็นผู้จัดไหมลองเป็นให้ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอปรึกษาคุณพุทธก็บอกว่าอยากให้ลองทำดูเพราะว่าก็เป็นอะไรใหม่ๆลองดูว่าในชีวิตถ้ามันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วมันจะเป็นยังไงอะค่ะก็เลยตัดสินใจลองทำดูครั้งแรกจริงอย่าง20ปีที่แบบโลดแล่นในวงการบันเทิงมันช่วยได้เยอะมากเลยจำนวนปีนี่น่ากลัวมากบ่งบอกอายุหลักสิบปีเอาจริงประสบการณ์ในความเป็นนักแสดงมันก็มีอะค่ะก็ได้มาจากทุกๆกองทุกๆที่ทุกๆค่ายทุกๆช่องที่เคยไปทำมาแล้วก็ยังเห็นประสบการณ์จากพี่ๆที่ผ่านตัวเป็นผู้จัดที่เราก็เคยไปเล่นมาแล้วหลายเรื่องหลายช่องนะคะก็เห็นถึงความยากลำบากแล้วก็เห็นถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นเหมือนกันก็ทำใจเตรียมตั้งรับอะค่ะก็คิดว่าทุกอาชีพทุกงานมันต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนก็คิดว่าจะผ่านมันไปได้โดยที่เครียดน้อยลงอะไรขอคำปรึกษาที่ไหนมีการจริงๆก็ปรึกษาทุกคนนะคะแต่ว่าเลือกเรื่องที่จะปรึกษาเรื่องนี้จะปรึกษาใครเรื่องนี้จะปรึกษาใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โชคดีที่ได้ทีมงานที่ดีที่ซัพพอร์ตกันได้พี่นายมาเป็นผู้กำกับให้ซึ่งพี่นายเป็นผู้กำกับที่ทำกันบ้านมาละเอียดมากดังนั้นน่ะจุ๋ยแทบไม่เหนื่อยเลยคือเหมือนเวลาคุยกันประชุมกันประชุมบทกันไปดูโลเคชั่นสนุกมากมันเหมือนเราได้เหมือนประสบการณ์ใหม่ๆเราได้เจอคนที่ทำงานจริงๆอะค่ะคือเป็นคนที่ทุ่มเทไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการแสดงหรือธุรกิจหรือพอมาเป็นผู้จัดอะค่ะจุ๋ยก็ทุ่มเทเยอะมากๆดังนั้นพอเรามาเจอคนที่ทำงานจริงๆเนี่ยมันจะรู้สึกดีใจแล้วมันไม่เหนื่อยมันหายเหนื่อยถึงแม้จริงๆแล้วมันเหนื่อยอะแต่ว่ามันจะมีความกระตือรือร้นความตื่นเต้นความมีไฟอะไรเงี้ยค่ะเรื่องแรกก็ประเดิมด้วยสามีเพลงอันนี้ลิขสิทธิ์หรือว่าเป็นไงเปล่าเลยจริงๆอะใบสั่งคือพุทธต้องเป็นพระเอกคือทางจีนอยากให้พุทธเป็นพระเอกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็มีชื่อเสียงอยู่ที่จีนแล้วก็คนรู้จักค่ะแล้วก็ใบสั่งที่2ก็คือน้องใหม่คือน้องใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จักในบทบาทของนักแสดงแต่ว่าจะรู้จักในเหมือนแบบว่าเป็นนางแบบที่สวยที่มีคนตามเยอะอะไรเงี้ยค่ะคือทางจีนจะรู้จักในแบบนี้ก็เลยอยากจะแบบเอ้ยเอาน้องใหม่ไปอะไรเงี้ยแล้วน้องใหม่มีศักยภาพมากๆแล้วก็คือสวยสูงทุกอย่างดังนั้นมันเหมาะมากๆที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วไปเป็นนางเอกที่มีชื่อที่นู่นนะคะเพราะว่าอันนี้เราโชคดีมากๆที่ทางจีนซื้อเราตั้งแต่ยังไม่ได้ทำเลยก็คือซื้อไปฉายที่นู่นแล้วนะคะแล้วก็ได้ฉายพร้อมกับVTV แล้วก็แพลตฟอร์มก็คือ Tencent Video ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่มากๆของประเทศจีนถ้าใครได้เข้าไปเล่นในนี้ก็คือจะโด่งดังถ้าแบบถ้าเรื่องนั้นถูกใจคนจีนนะคะก็เลยหวังว่าอยากจะให้น้องใหม่ประสบความสำเร็จที่เมืองจีนยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าเขาประสบความสำเร็จมากๆแล้วจากเซาท์อีสเอเชียนะคะก็อยากที่จะมีเมืองจีนด้วยแล้วก็อยากที่จะให้พุทธก็ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปค่ะคือแล้วก็อยากให้น้องๆนักแสดงทุกคนที่วันนี้แบบเหมือนให้ใจจุ๋ยมากๆเลยคือหลายๆคนที่จุ๋ยเลือกมานี่คือเป็นคนที่เคยทำงานด้วยกันแล้วน่ารักแล้วเล่นละครดีก็อยากที่จะผลักดันให้ทุกคนแบบมีชื่อมีเสียงไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเล่นเรื่องแรกเอาสามีมาเป็นหลายคนเอ๊ะเราตามรอยพี่หน่อยหรือร้อนหรือเปล่าอะไรแบบมันก็เหมือนชีวิตเหมือนพี่หน่อยมากๆเลยเนาะค่ะก็จริงๆก็ชีวิตก็เหมือนพี่หน่อยอะค่ะแต่ว่าเหมือนเราเลือกไม่ได้ไงเรามีสถานะเป็นแบบนี้ไปแล้วแต่ว่าจุ๋ยแยกบทบาทอย่างวันนี้ค่ะจุ๋ยก็ขอแบบขอสัมภาษณ์เดี่ยวเนาะเพื่อไม่ให้คนติดภาพความเป็นครอบครัวค่ะอยากให้พูดกับใหม่คือเป็นพระนางในฝันของทุกคนอะไรเงี้ยเราเองเนี่ยนั่งทำกันบ้านดูซีรีส์ทั้งจีนทั้งเกาหลีแล้วเหมือนเห็นฉากเลิฟซีอะไรเงี้ยคือก็จินตนาการเป็นเขาสองคนไปเลยนะคือไม่ได้คิดว่าแบบพุทธเป็นแบบคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้เลยอะคือเหมือนเราสลัดภาพนั้นไปเลยอะค่ะให้ทำเหมือนการทำงานคือแยกออกไปเลยแบบนี้ถ้ามีแบบซีนจะต้องห่วงไหมคะไม่ห่วงนะอยากให้มันจิ้นมากเลยอะคืออยากให้จิ้นมากเลยคือในความเป็นครอบครัวเนี่ยมันมีความไว้ใจความเชื่อใจอะไรกันมากพออยู่แล้วเราถึงแต่งเราลืมเรื่องแต่งงานกันนะคะและในเรื่องของการทำงานทุกคนแยกแยะได้แล้วจริงๆไม่ใช่ว่าพุทธไม่เคยผ่านเลิฟซีนอื่นๆใดๆมาผ่านมาจะเป็นเรื่องของเราไปพูดจะเป็นอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เขาแบบเหมือนเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ที่นำพาคนดูไปได้จริงๆอะค่ะแต่ไม่ได้ผูกขาดพระเอกคนนี้ใช่ไหมคะ
ไม่ค่ะไม่ค่ะนี่คือคิดในใจว่าถ้ายังมีโอกาสแล้วเขายังจ้างหนูอยู่เนี่ยนะหนูคิดพระเอกในหัวไปหมดแล้วที่ไม่ใช่ฟุตเราอยากจะทำอะไรที่มันดูแปลกใหม่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยเป็นฟุตเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันก็จะง่ายนะคะแล้วก็มันเป็นใบสั่งด้วยแหละจริงๆจากคนเมืองจีนนะคะว่าอยากให้คุณพุทธเป็นพระเอกอย่างพอมาทำงานนี้มันก็อาจจะมีความเครียดมากแล้วแผนเรื่องมีน้องมีน้องจะยังไงอยู่นะกระทบไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลีกหนีไม่ได้จริงๆก็คงปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติจุ๋ยคิดว่าธรรมะจะสันที่จุ๋ยยังไม่สามารถจะมีได้อาจจะเป็นเพราะมันยังไม่ถึงจังหวะที่ควรจะมีเพราะว่าถ้าจุ๋ยมีก่อนหน้านี้งานแบบนี้อะไรเงี้ยจุ๋ยคงแบบลำบากหน้าดูค่ะเขาคงให้จุ๋ยได้เปิดทางอะไรไปก่อนแล้วคงมาในเวลาที่ถูกที่ควรหรือก็คุยกันแล้วว่าโอเคถ้าจะไม่มายังรักเขาอยู่ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกไม่มีปัญหาก็ยังรักกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะคนที่มีได้มีเป็นถึง42อะไรก็ยังมีกันนะคะซึ่งจริงๆตอนเนี้ยถ้าเอาจริงๆก็ยังพอมีได้ถ้าปรึกษาคุณหมออ่ะค่ะคือมันยังไม่ได้สิ้นหนทางขนาดนั้นนี่คืออยู่ยังไม่ได้ไปถึงขั้นที่แบบทําเลยหรือปรึกษาคุณหมอแบบจริงจังอ่ะค่ะก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็เป็นธรรมชาติแบบไม่มีเวลาด้วยดังนั้นก็มันก็เลยยังไม่ได้เป็นจังหวะที่เหมาะค่ะแต่คือไม่ตกโปรเจกต์นี้ก่อนมั้ยคะถึงจะจริงจังคือตอนนี้หนูชิลเลยหนูแบบปล่อยสบายสบายเลยมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะถ้ามาช่วงงานมาช่วงก็ทำภรรยาก็ทำเอาจริงๆแล้วอะถ้ามาช่วงเนี้ยหนูไม่ได้รู้สึกอะไรนะเพราะว่ามีหลายคนที่ดูแลเรื่องนี้ให้ได้และอย่างพี่นายเนี่ยหนูไว้ใจเขาได้เลยว่าเขาจะทำงานออกมาอย่างดีหนูก็อาจจะไปดูในบางจุดเพราะว่าตอนนี้จุดวางรากฐานไปหมดแล้วอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลเคชั่นก็ไปด้วยทุกครั้งอะไรเงี้ยก็ดิวเองทั้งหมดนะคะเรื่องเสื้อผ้าอะไรคือเราดูครบวงจรหมดแล้วคือตอนนี้การทำงานมันมาเหมือนครึ่งทางแล้วอีกครึ่งทางมันคือการถ่ายทำอะค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะวางใจได้